ิเจลาโต้125ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอรี่ชิสเซ็กเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่สถาบันนะคะลูกค่ะลูกค่ะอุ้ยทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะถามได้นี่อยู่ในห้องครัวก็ต้องทำอาหารสิคะถามอะไรมีอาร์ตเลยอ่ะไม่อาร์ตมากๆไม่แจ็คก็คืออยากรู้ละนี่อะไรอ่ะจูฟางไงคะเอามาไว้สุมไก่อบฟางทำอาหารเห็นบอกว่าอยากกินกันไม่ใช่หรออยากกินไก่อบฟางแต่ว่ามันทำแบบนี้หรอใช่ไงก็นี่ห้องครัวไว้ทำอาหารไก่อบฟางก็เป็นอาหารก็ต้องทำในห้องครัวสิคะว่าแต่นี่ที่จะช่วยกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ไปห้องนู้นไปหลับไหมแค่ทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรโอ้ยมาก็ดีเลยเนี่ยมาฉลองกันนี่กำลังจะฉลองกันเลยฉลองอะไรฉลองอะไรฉลองวันเกิดไงฮะนี่อย่าบอกนะนี่เกิดพร้อมกันวันเดียวกันเลยไหมสามคนเนี่ยเกิดอะไรเกิดอยากจะจัดอ่ะโอ้ยอะไรกันบนโต๊ะจ้ามากมายอะไรเนี่ยโอ้ไงแล้วก็ดอกไม้ไฟแล้วปลาแล้วเปล่านี่โอ้ยมาจุดอะไรในห้องบ้านอันตรายไม่อันตรายเนี่ยเดี๋ยวจุดแล้วก็หันไปบ้านข้างๆไม่โดนบ้านเราหรอกโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวห้องนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ทำอะไรกันอยู่อ่ะจัดแคมปิ้งก็ความจริงนะตอนแรกเราจะไปต่างจังหวัดกันทีนี้คุณแม่แบบไม่ให้ค้างคืนต่างจังหวัดก็เลยมาจัดที่นี่แทนใช่เปลี่ยนบรรยากาศว่างั้นใช่เลยอย่างนะไม่ร้อนด้วยมีแอร์เอาเปิดแอร์ไปด้วยก่อกองไฟไปด้วยโอ้โหเข้ากันมาแล้วจะทำอะไรกันต่อเนี่ยฮะเนี่ยกำลังคิดอยู่พอดีว่าจะเตรียมการแสดงรอบกองไฟไงใช่อู้วะอู้วะอู้วะอย่างนี้มันต้องเต้นรอบกองไฟมิ้นกันเป็นทางการไหวไหมน้องๆคือทำไก่อบฟางมันไม่ใช่เผาในห้องป่ะครับแล้วนี่ก็แน่นอนแล้วคงไม่มีใครไปจุดไก่ย่างไก่อบในห้องครัวนะครับในห้องนั่งเล่นหรือว่าเล่นพุหรือว่าจุดแคมป์ไฟในแคมปิ้งในห้องนอนซึ่งคงเป็นไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุว่าไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะครับก่อนเลยว่าจริงๆแล้วในห้องนอนของเราเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างคะที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ในห้องนอนของเราอะค่ะครับโดยสาเหตุโดยส่วนใหญ่ในห้องนอนเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากเมาแล้วก็สูบบุหรี่นะครับแล้วก็จุดธูปจุดเทียนในบางครั้งยากันยุงกับเทียนหอมแล้วแต่จะโรแมนติกขนาดไหนมีอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดไฟไหม้ในเกิดขึ้นในห้องนอนจริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีดับไฟยังไงคะครับวิธีดับไฟทุกที่เหมือนกันคือ1ตั้งสติไว้ถ้าสามารถดับได้ให้ดับนะจะใช้น้ำจะใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็กก็สามารถทำได้ถ้ามีการฝึกอบรมและก่อนที่จะทำการดับเพลิงนะครับให้มั่นใจว่ามีทางออกถึงจะดับแล้วอย่างหนูเคยเห็นในหนังนะคะที่เขาเอาแบบผ้ามาฟาดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บให้มันดับเองคือไอ้บอกว่าผ้าห่มดับไฟได้เนี่ยในบางทีเนี่ยมันผ้าห่มบางชนิดมันก็ดับไม่ได้ยิ่งดับยิ่งลุกพอดับแล้วลุกเสร็จก็มาติดตัวเราติดนี่ไปหมดใช่นะถ้าเบอร์แทนนี่ไฟมันจะน้อยลงมันก็เป็นไฟมากขึ้นอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดสมมติเราไม่มีน้ำไปดับไฟอย่างนี้เนี่ยมันมีแบบวิธีอย่างอื่นไหมคะคือมันมีสองอย่างคือถ้าติดเตียงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเอาล่ะครับมาดูภาพตัวอย่างกันดีครับจุดเทียนไหว้พระทิ้งไว้ครับเทียนตกแล้วมันใส่ที่นอนไฟลุกพรึบเลยครับสำหรับในกรณีที่คุณผ่านการฝึกอบรมมาแล้วหรือว่ามีเครื่องดับเพลิงที่ใช้อยู่ในบ้านนะครับวิธีง่ายก็คือดึงเล็งบีบใส่นะฮะไม่ต้องรีบนะครับเสร็จแล้วก็ดับได้ดับถ้าดับไม่ได้หนีออกไปข้างนอกแจ้งเตือนพระพวกเพื่อนนะครับเท่าไหร่แต่ถ้าติดตัวเราเองเนี่ยสามารถจะดับเลยคือหนึ่งไปในที่ที่โล่งในพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับปิดหน้าทิ้งตัวกริ้ง stop drop and roll นะครับโยน stop drop ทิ้งตัวแล้วก็กริ้งแล้วมาอย่างห้องนั่งเล่นมากค่ะมันมีสาเหตุอะไรบ้างที่ห้องนั่งเล่นส่วนมากก็คือจะเกิดจากความสุขนะนี่ความสุขนำทุกข์ขนาดนี้คือเสียบปลั๊กเยอะ
ปลั๊ก1รูเสียบอุปกรณ์เครื่องอำนวยความสุขประมาณ 5-6 อย่าง7อย่างเนี่ยอันนั้นสำคัญมากบ้านเราจะมีปัญหาตรงนี้คือไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากตรงนี้ครับนี่ครับใช้ปลั๊กเยอะมากเกินครับไฟช็อตไฟลุกลืบแล้วโอ๊ยไฟไหม้ไฟไหม้นี่ครับไฟช็อตใหญ่แล้วครับโอ้ได้ยินเสียงแล้วอยากกินข้าวโพดคั่วจังสำหรับไฟที่เกิดจากในห้องนั่งเล่นนะครับก็ส่วนมากก็จะเกิดจากไฟที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรไปหาที่สวิตช์คัตเอาท์ประจำบ้านนะครับตัดสวิตช์ไฟฟ้าเมื่อตัดสวิตช์ไฟฟ้าแล้วนะครับไฟโดยปกติแล้วจะดับเองทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่ามันไม่ดับเองถ้าผ่านการฝึกอบรมมาบ้างนะครับผ่านการฝึกอบรมมาบ้างก็สามารถใช้เหมือนเดิมครับดึงเล็งบีบสายไปได้ทุกนะครับดับตั้งสติอย่าหันหลังให้ไฟเอาน้ำสาดได้มั้ยคะน้ำสาดก็ทำได้แต่ไม่ควรทำนะครับแต่ว่าจริงๆคือตัดสวิตช์ไฟนะครับตัดสวิตช์ไฟไฟก็ดับนะครับน้ำนี่ใช้ไม่ได้ทุกอย่างใช้ได้เป็นบางอย่างแล้วอัตราการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าและรุ่งจรนะคะสูงไหมในบ้านเรานี่ 99% ส่วนมากก็สรุปว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่จริงนี่มันเรื่องจริงเหรอมันอาจจะจริง 99% บ้างแต่ว่าบางทีมันก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะมีสูบบุหรี่มีวางเพลิงมีเล่นไม่ขีดไฟนะครับส่วนเด็กๆมาต่อกันที่ห้องครัวกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์คะไม่ทราบว่าห้องครัวเนี่ยมีแบบปัญหาเกี่ยวกับไฟไหม้ครับไฟไหม้ในห้องครัวนี่ก็คือเกิดจากความอร่อยเมื่อกี้ความสุขและบางถึงความอร่อยคือยิ่งผัดมากมันก็แลดูอร่อยมากร้อนมากเพราะฉะนั้นกระทะที่ร้อนนะครับกระทะที่ร้อนหรือว่าเครื่องดูดอากาศที่มีน้ำมันอยู่เนี่ยพอมันลุกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาว่าไฟไหม้แล้วเราก็แก้ไขไปถึงส่วนมากที่คุณบอกว่าชอบใช้น้ำไฟที่เกิดจากหม้อน้ำร้อนหรือว่าที่เกิดจากน้ำมันกระทะร้อนเนี่ยใช้น้ำไม่ได้นะครับมันจะเกิดอันตรายไฟจะลุกลามใหญ่โตมากมาดูในครัวกันครับใครชอบทำผักบุ้งไฟแดงดูไว้ให้ดีครับนี่ครับไฟลุกเพิ่มๆแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับกระทะมันไฟลุกแล้วเนี่ยนะฮะแล้วคุณไม่มีการเรียนรู้นะครับแล้วคุณก็ใช้น้ำสาดเข้าไปนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งร้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนี่คือสิ่งทุกอย่างก็จะพ่ายหมดเลยนะครับถ้าคุณยืนอยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่แล้วมันก็คือมันจะบึ้บเข้ามาใช่ครับถูกต้องครับวิธีที่ถูกต้องเราจะแนะนำก่อนนะครับว่า1ถ้าไฟมันลุกแล้วเนี่ยเราก็จะทำอย่างไรนะครับพอไฟลุกเนี่ยวิธีทำไป1ปิดแก๊สถ้าสามารถทำได้นะครับปิดแก๊สถ้าสามารถทำได้อันที่สองใช้ผ้าชุบน้ำนะครับใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดและแห้งนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับให้คลุมไปในที่ที่เป็นพื้นที่ไฟนะครับแล้วก็ใช้กระทะหรือตะหลิวนะครับค่อยๆทำตรงนี้นะฮะก็ท่าต่อครับเสร็จแล้วทำไม่ได้ก็คือนะฮะมันก็จะค่อยๆลดความร้อนเราก็ไปปิดแก๊สโอเคไฟมันก็ดับอาจารย์คะอย่างเนี้ยถังดับเพลิงคือเห็นได้ตามทุกที่ยังไงอยากให้อาจารย์สาธิตวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้ถังดับเพลิงนะครับก็ทุกชนิดเหมือนกันคือดึงสลักเล็งไปที่ฐานของไฟแล้วก็บีบแล้วก็ใส่หัวฉีดหรือว่าให้ตรงไปที่ฐานของไฟนะครับทุกอันเหมือนกันหมดครับดึงเล็งบีบใส่เล็กน้อยไปที่ฐานของไฟโอเคครับนะครับมันเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับที่บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแข็งแห้งนะครับใช้สำหรับดับเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าไฟที่เกิดจากอาหารที่ปรุงอยู่ค่ะแล้วอาจารย์คะสมมติว่าอย่างที่บ้านหนูเนี่ยค่ะซื้อถังดับเพลิงเก็บไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วเงี้ยควรจะเปลี่ยนหรือเปล่าอันนั้นควรจะเปลี่ยนและซื้อใหม่ทุกถังดับเพลิงตรวจทุกเดือนนะครับเสร็จแล้วทุก5ปีมีการเอาไปเติมใหม่นะครับอาจจะไม่ต้องซื้อใหม่ก็เพียงแต่ว่าเติมใหม่เติมได้แต่ว่าเติมแก๊สได้ครับอาจารย์คะแล้วอย่างนี้ในถังดับเพลิงของทุกอันไม่ว่าจะสีต่างกันหรือยังไงเนี่ยแก๊สข้างในเนี่ยเป็นแก๊สเดียวกันบางอย่างเรียกว่าแก๊สเฉื่อยนะครับก็มีหลายอย่างก็คือเครื่องดับเพลิงชนิดมันจะมีทั้งหมด A B C D นะครับ A B C D ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือจะมี A B C 3อย่างคือ A ไฟที่เกิดจากกระดาษและไม้ B ไฟที่เกิดจากน้ำมัน C ที่เกิดจากไฟฟ้าไฟฟ้าต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นของคุณอันนี้ใช้ได้ทั้ง A B C คือใช้ดักอาหารก็ได้กระดาษใช่ครับค่ะแล้วอย่างในกรณีที่บอกว่าบ้านที่ติดเหล็กดัดมุงลวดนะคะเพื่อป้องกันขโมยเนี่ยเราจะมีวิธีแบบว่าออกจากบ้านยังไงคะเหล็กดัดนี่มันเป็นมนต์ขลังของมันคือเราติดการขโมยในขณะเดียวกันหรือกันเจ้าของบ้านออกเมื่อไฟไหม้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้เราคิดว่าถ้าไฟไหม้เนี่ยเราจะหนียังไง
นี่ไงก็คือมีล็อกประตูเปิดมิดไหมห้ามล็อกด้วยกุญแจเพราะคุณจะหาไม่เจอเวลาไฟไหม้ใช้เป็นล็อกธรรมดาที่เปิดจากข้างนอกไม่ได้เสร็จแล้วอะไรไปเกิดเหตุปั๊บก็มีเชือกสำหรับลอยตัว2ชั้น3ชั้นสามารถจะหนีได้อาจารย์คะงั้นอยากสรุปว่าอย่างนี้ในบ้านเราเนี่ยเราควรเตรียมอุปกรณ์อะไรไว้บ้างเพื่อป้องกันครับในกรณีที่เกิดไฟไหม้แล้วเนี่ยเราจะเตรียมตัวอะไรบ้าง1อุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นฐาน2ไฟฉาย3นกหวีดในกรณีที่เราจะอพยพออกไปจากอาคารนะครับจะได้รู้ว่ามีคนเป่านกหวีดอยู่ในอาคารเจ้าที่ดับเพลิงกู้ภัยสามารถจะรู้เข้าไปช่วยได้ทันนะครับ3อย่างง่ายๆเบื้องต้นนะครับต้องมีควรมีโอเคค่ะงั้นอยากให้อาจารย์สรุปสุดท้ายเลยค่ะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือภัยพิบัติอะไรใหญ่ๆต่างๆอันหนึ่งตั้งสติให้ดีอย่าตกใจ2เตือนคนภัยคนข้างๆว่าไฟไหม้มีงูเข้าบ้านมีแก๊สรั่วออกไปข้างนอกแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมือง199แจ้งบ้านเมือง199191แล้วก็1669นะครับสามารถจะช่วยทางคุณได้ครับเป็นไงสาวๆเมื่อกี้นะอาจารย์เขาพูดถึงขั้นเบสิกแบบขั้นพื้นฐานของการเกิดไฟไหม้แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเลยนะอาจารย์เขาบอกมาว่าแอบกระซิบมาบอกว่าเนี่ยจะพาไปผจญภัยขั้นแอดวานซ์ปฏิบัติจริงด้วยใช่ครับก่อนหน่อยก็คือไฟที่เกิดแอดวานซ์คือเป็นเราจำลองสถานการณ์คลังน้ำมันคลังเคมีนะครับมีไฟน้ำมันที่เกิดจากน้ำมันรั่วหกรั่วไหลแล้วมีแก๊สรั่วและไฟที่2เป็นการดับไฟที่เกิดในอาคารที่มีความร้อนสูงนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมใช่ไหม